สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับเป็น Laguna JV ขนาด2เมตร10คูณ2เมตร10สูง1เมตร60นะครับตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักอยู่ที่7กิโลกรัม เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับอันนี้คือเต็นท์ที่ผมใช้นอนประจำในกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือนะครับก็จะมีคู่มือบอกนะครับจะมีคู่มือวิธีการกางจะมีเสา2เส้นนะครับแล้วก็ผ้าไฟชีตแล้วก็ตัวเต็นท์ขนาดเล็กกระทะรัดนอนประมาณ 3-4 คนได้ครับแต่ว่า4คนจะเบียดนิดนึงตัวนี้จะเป็นชุดเชือกกับสมอบกครับตัวนี้จะเป็นผ้าไฟชีตตัวนี้จะเป็นถุงเสาตัวนี้จะเป็นตัวเต็นท์นะครับสำหรับเสาก็จะมีเสาเต็นท์2เส้นขนาดอยู่ที่11มิลนะครับตัวนี้เสาเต็นท์2เส้นเป็นจอยงอนะครับเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด11มิลแล้วก็เสาเทเลส2เส้นนะครับเส้นละ3ท่อนวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะฮะตรงจุกดำแล้วก็ท่อนกลางแล้วก็ท่อนปลายจะมี2ท่อนประมาณนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูนะครับสำหรับการก่อนกางนะครับแนะนำมีกาวชีตสัก1ผืนนะครับเป็นขนาด2คูณ3จะพอดีนะครับจะเหลือนิดนึง2ด้านหน้าด้านข้างนะฮะแล้วก็3ยื่นไปทางข้างหน้าก็จะเหลือพื้นที่หน่อยนึงจากนั้นเราก็ประกอบเสาไฟเบอร์ตัวนี้ประกอบไว้ก่อนได้แล้วครับตัวนี้เป็นระบบเกี่ยวครับเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหลังวางตำแหน่งไว้ก่อนก็ได้อันนี้คือในกรณีที่กางคนเดียวนะครับตัวนี้ควายเป็นกากบาทจากนั้นนะครับเราก็เสียบไปก่อนตีโค้งไปเลยเสียบกับตัวเหล็กเกี่ยวแล้วก็เกาะขอไว้ก่อน1จุดให้ตึงนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เกี่ยวตะขอตามจุดต่างๆนะฮะช่วงโค้งนะครับตะขอจะมี2ตัวใกล้กันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการกางตัวเต็นท์ตัวนี้ก็จะเป็น1ประตู3หน้าต่างพามาดูก่อนที่ว่าเราจะคุมผ้านะครับสำหรับประตูนะครับด้านหน้าจะเป็นบานใหญ่รูดซิปตรงกลางนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กซ้อน2บานเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีด้านข้างนะครับ จะมีหน้าต่างทั้งหมด3บาน1ประตู3หน้าต่างใหญ่นะครับก็คือสามารถรูดปิดจากด้านในได้หรือตั้งถาวรด้านนอกได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาคุมผ้าอีกทีนึงนะครับผมวิธีการคุมผ้าก็ง่ายๆครับเราสังเกตนะครับโลโก้นะครับก็คือเป็นฝั่งประตูโลโก้สนามเดินป่า Laguna JV อันนี้ตัวหลังเล็กครับกางง่ายแต่หลังใหญ่ก็จะยากนิดนึงนะครับ
จากนั้นเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวตรงห่วงด้านล่างนะครับทั้ง4มุมเกี่ยวไว้จัดทรงให้สวยงามจัดทรงให้สวยงามนะครับจากนั้นเราก็ปักสมอบกตามจุดต่างๆเชือกมีให้ไม่ครบก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะหลังจากที่เรากางเต็นท์ลักกุน่า JV เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ให้แนะนำให้ปักสมอบกตามจุดที่มียางยืดต่างๆของเต็นท์ลักกุน่า JV นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือหน้าต่างปักถาวรไว้ได้เลยนะครับหน้าต่างสามารถเปิดปิดจากด้านในและด้านนอกได้เดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆเต็นท์นะครับสำหรับตัวเต็นท์นะครับจะมีหน้าต่างทั้งหมด3บานนะครับจะมีด้านข้างและด้านหลังลูกค้าสามารถปักสมอบกตามจุดที่มียางยืดให้ได้นะครับแล้วก็เพื่อระบายอากาศได้ดีและป้องกันฝนและน้ำค้างได้ดีกว่าเดิมนะครับตัวนี้เราสามารถรูดปิดได้เลยในกรณีที่ฝนตกนะครับหรือเราจะเปิดกลางทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับด้านข้างก็จะระบายอากาศได้ดีเพื่อให้มันโฟแล้วก็ลมพัดผ่านได้ดีนะครับเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะมากางเทเลสนะครับเทเลสของเราก็จะมีปีกด้านข้างด้วยนะครับสามารถรูดปิดด้านข้างแล้วมุดเก็บได้เพื่อป้องบังลมและกันฝนได้นะครับวิธีการปักสมอบกนะครับก็แนะนำให้ปักประมาณ 4-5 องศานะครับเพื่อป้องกันลมแล้วก็ดึงชิงเฉียงนั่งนึงแล้วก็รูปปรับตามความตึงของเสานะครับตัวนี้ก็จะมีห่วงตัวห่วงนี้ไว้เสียบเสานะครับผมวิธีการรูปปรับตัวเชือกสต็อปนะครับแนะนำนะครับผมให้ปรับรูแรกของตัวเชือกสต็อปแล้วเราก็ใช้วิธีการรูดปรับเอานะครับไม่ต้องย้ายปักสมอบกบ่อยๆใช้รูแรกนะครับผมครับสำหรับการกางเต็นท์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับเต็นท์ลักกุน่า JV นะครับขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10สูงเมตร60นะครับเป็น1ประตู3หน้าต่างนะครับวัสดุนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในนะครับสำหรับประตูนะครับจะเป็นรูปตัว T คว่ำนะครับเปิดออกซ้ายขวาได้ตรงประตูจะมีหน้าต่างนะครับเป็นตะข่าย2บานเราสามารถม้วนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะครับก็จะมีเชือกรัดตรงประตูนะครับประตูก็จะเป็นทรงญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับตรงหน้าต่างของประตูนะครับสามารถเปิดปิดได้ทั้ง2บานนะครับเผื่อเวลาเราร้อนนะครับเราสามารถเปิดจากด้านในได้เลยรูดปิดได้ถ้าหนาวก็รูดปิดได้นะครับสำหรับหน้าต่างครับก็จะมี3บานใหญ่สามารถปิดจากด้านในได้เหมือนกันนะครับตัวนี้บานใหญ่อลังการนะครับมีทั้งหมด3บานนะครับหน้าต่างก็จะมีตีนตุ๊กแกแปะติดแปะด้านบนได้นะครับสำหรับช่องใส่ของนะครับจะมีให้2ตัวนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังของตัวเต็นท์แล้วก็จะมีช่องใส่สายไฟให้1ช่องนะครับสามารถเอาสายไฟใส่เข้าไปได้สำหรับพื้นนะครับพื้นก็จะเป็นผ้า PE 210กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านขนาดก็ใหญ่อลังการนะครับรูปทรงก็คล้าย KN นะครับตัวนี้ยังไงผมก็ขอฝากเต็นท์ลักกุน่า JV ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่าแล้วนะครับตัวนี้ผมก็มาเทสอยู่ที่บ้านฐานฮิรันนะครับในกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ